สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็อะไรคะวันทำนไมีไม่้พูดมีอะไรเราต้องบเออกาว่าวันวันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนวันสิ้นเดือนปลายเดือนเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องเล่าปริศนาเรื่องลึกลับมาเล่าให้นักเรียนฟังเรื่องเล่าปริศนาเรื่องลึกลับอย่างนั้นเหรอคะคุณฟ้าพัดลมแรงมากนะคะอะไรคะไม่ใช่ไม่ได้ยิเสนียงอะไรเสียงคุณหญิงนะไม่ได้ยินนะไม่รู้อัดออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าผมคุณฟ้าที่มันพัดพับนักเรียนคะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้35 องศาเซลเซียสแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะร้อนจะหนาวฝนจะตกประเทศไทยจะเป็นยังไงเราก็จะมีเรื่องมาเล่าให้นักเรียนฟังทุกๆสิ้นเดือนอยู่ดีใช่ไหมคะครูฟ้าใช่ค่ะครูหญิงเรามีเรื่องมาเล่าให้นักเรียนฟังหลายเรื่องเลยนักเรียนอยากฟังเรื่องอะไรคะ A นักเรียนตอบ B เอาได้ค่ะ C นักเรียนบอกว่าแล้วแต่ครูเลยครูอยากเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็ฟังงั้นครูฟ้ามีเรื่องให้ครูหญิงมาเลือกค่ะวันนี้มีสาไมด้เรื่คอง่ะ A B C ครูหญิงเลือกอะไรคะแล้ว A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไรไม่บอกค่ะครูหญิงต้องเลือกมาครูหญิงเลือก B ค่ะครูหญิงชอบตรงไดก้ลางโอเคค่ะครูหญิงถ้าครูหญิงเลือก B นะคะวันนี้เรื่องที่ครูหญิงเลือกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ประเทศเกาหลีค่ะอ๋อเลือก A ก็เกาหลี C ก็เกาหลีเหมือนกันผู้หญิงเรื่องทำไมนะคะนักเรียนได้ค่ะพี่แล้วมันเป็นค่เระื่องอะไรที่เกาหลีอะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายฆาตกรรมก็คือการฆ่ากันตายนะคะในห้คอง่ะปิดตายก็คือแบบห้องที่มันล็อกอยู่แล้วเราใช่เจอคนตายแล้วคนฆ่าออกยังไงอันนี้คือห้องปิดตายอุ้ยเวลาเราดูการ์ตูนเราอ่านการ์ตูนดูหนังสืบสวนแบบเชอร์ล็อกโฮมอะไรอย่างเงี้ยคดีในห้องปิดตายเนี่ยมันไขยากมากเลยนะคุณหญิงยอยาากรู้แล้วล่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีค่ะคุณหญิงในปี2003ค่ะก็ปี2003ประมาณ19 ปีที่แล้วนะคะนักเรียน9 ปีที่แล้วค่ะเกิดขึ้นในโซลนะคะโซลค่ะเมืองหลวงของเกาหลีเ มืองหลวงของเกาหลีค่ะหรือนั่นลมแรงแล้วเนี่ยแรงก็พัดผมเข้าปากนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะครูฟ้าก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยครอบครัวนี้นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูก2 คนค่ะนะคะลูก2 คนเนี่ย3 ขวบกับ1 ขวบค่ะเป็นลูกชายทั้งสองคนลูกสาวทั้งสองคนหรือว่ามีลูกชายลูกสาวคะก็เขาไม่ได้บอกค่ะแต่อมี๋อลูกสาวเขาสเป็อนงแค่คนนะคะเอ้าแล้วคงมีลูกชาย1 คนแหละค่ะแล้วเป็นยังไงคะนั่นแหละค่ะเป็นยังไงคะก็ครอบครัวนี้นะคะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเราบอกว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นครอบครัวอบอุ่นเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกรักกันครอบครัวนี้มี4 คนเนาะมี4 คนนกะ็คคะือไม่ได้มีปัญหาอะไรพ่อแไมม่่มีก็ปัญรหัากลูกมีเวลาให้ลูกลูกก็เป็นเด็ใชก่ดีค่ะอันนี้คือครใชอบ่ครัวอบอุ่นใช่ค่ะคุณแม่เนี่ยก็ชื่อว่ากึมจูจองนะคะกึมจูจองซึ่งคุณกึมเนี่ยก็ชีวิตดีนะคะชีวิตดีไม่มีปัญหามีสามีที่น่ารักมีลูกที่น่ารักมีเงินทำงานดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไหมในขณะเดียวกันเนี่ยคุณกึมเนี่ยค่ะเขาก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนที่แบบรู้จักกันนานแล้วแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเราแบบอบกว่าอาเจป็จะนไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วไหมเราก็เรียกเลยเราก็เลยเรียกว่าเพื่อนเก่า
เป็นเพื่อนสมัยเรียนอะอืมนั่นแหละใช่นะคะเพื่อนเก่านะคะนักเรียนน่าจะมีเพื่อนสมัยเรียนเหมือนกันเนาะนะคะนักเรียนอืนักมเรียนเรียนมาใช่ไหมคะนักเรียนก็น่าจะมีเพื่อนน่าจะเรียนเยอะกว่าเราด้วยล่ะค่ะเรียนเยอะนั่นแหละค่ะคุณกึมจูจองเนี่ยนะคะเขาก็มีเพื่อนเก่านะคะซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาเคยสนิทกันมาก่อนแบบเมื่อก่อนอะสนิทมากเลยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากนะคะตอนอยู่โรงเรียนแต่คว่่าะพอโตเนี่ยก็แยกย้ายใช่ไหมก็หายไปคุณกึมเนี่ยเขาก็คิดถึงเพื่อนนะคะด้วยความที่แบบเพื่อนเป็นยังไงบ้างไม่ได้คุยกันนานแล้วอืมอืมเขาทใช่ำยังไงคะเขาติดต่อเพื่อนกลับไปเหรอคะใช่ค่ะเพื่อนเขาเนี่ยชื่อว่ายูซอนมีค่ะซอนอมืีมนะคุณยูคุณกึมเนี่ยเขาก็พยายามไปเปิดเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อหาดูว่ามันจะมีที่อยู่หรือว่าเบอร์ติดต่อกับเพื่อนไหมอือืมมซึ่งก็เจอเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์ติดต่อหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละอืมคุณกึมจูจองเนี่ยก็เลยโทรหาคุณยูซอนมีนะคะแล้วก็คุยกันเป็นยังไงบ้างเราเรียกว่าถามสารทุกข์สุขดิบก็เออเพื่อนเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมก็ถามว่าเออเพื่อนเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนทํางานอะไรแต่งงานหรือยังเนี่ยฉันแต่งงานแล้วนะฉันมีลูกแล้วฉันทํางานแบบนี้ฉันสบายดีเธอล่ะอันนี้คือการถามสารทุกข์สุขดิบว่าน่าใจชะไม่่ได้คุยกันนานไงใช่ค่ะถามสารทุกข์สุขดิบนะคะแล้วก็คุณกึมเนี่ยพอคุยกันไปสักพักเนี่ยคุณกึมจูจองเขาก็เลยชวนเพื่อนมาที่บ้านค่ะโอ้อืแปลว่าน่มาจะเป็นเพื่อนรักจริงๆนะใช่การชควน่ะเพื่อนกม็าที่บ้านใช่ไปคุณฟ้าคุณฟ้าก็แต่คุณฟ้าเป็นคนรักเพื่อนไงฟ้าก็คิดว่าเนาะแต่เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ก็ออืาจจะมคิดว่าก็เพื่อนกันนะไม่เป็นไรชวนมาบ้านได้อืมอืมก็คุณซอนยูมีเนี่ยก็มาที่บ้านของคุณจูจองนะคะแล้วก็คุณกึมเนี่ยสามีก็โอเคนะสามีก็เห็นภรรยาพาเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรอืมเพคื่่อะนของภรรยาเขาก็ต้อนรับนะคะแล้วก็สามีของคุณกึมเนี่ยก็ยังขับรถไปส่งเพื่อนกลับบ้านด้วยนะอืมอ๋อโอเคอุ๊ยใช่ก็เพื่อนภรรยาเนาะคุณภรรยาแต่คุณซอนยูมีเนี่ยนะคะยูซอนมีค่ะคุณพ่อพูดผิดคุณยูเนี่ยนะคะพูดสั้นๆแค่คุณยูคุณยูเนี่ยเห็นครอบครัวของเพื่อนตัวเองนะเห็นครอบครัวของคุณกึมเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วคุณยูเป็นยังไงก็ดีใจกับเพื่อนใช่ไหมว่าเป็นเพื่อนรักกันนี่คะไม่ใช่ค่ะอ๋อคุณยูเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอิจฉาค่ะอ๋อเห็นเพื่อนดีกว่ามีความสุขมากกว่าสามีก็รักลูกก็ดีนักนะเนี่ยอิจอฉิจาฉเหมาือนกันค่ะอุ้ยใช่ทำไมคุณยูไม่คิดกับคุณกึมเหมือนคุณกึมรู้สึกกับคุณยูเนาะว่าเป็นเพื่อนรักก็คนนิไม่สรัู้ยเนขาะองคนนะเนาะเออชีวอิาตจจมัะนอิเปจลฉี่ายนใช่ไหมคะใช่ค่ะชีวิตมันเปลี่ยนคือก็เป็นแบบเนี้ยสักพักหนึ่งเลยนะคะแบบทุกวันบางวันคุณยูก็มาบ้านมาแบบมาบ่อยมากมาจนเหมือนเป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันอะมาเหมือนกับอยู่ไหมมาอยู่ที่นี่เลยไหมอยู่ที่ฮนี่ะไงมาขนาดเนี้ยเพราะว่าคุณยูเนี่ยเขาไม่ได้ทํางานไงอ๋อเขามีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากนะคะคุณฟ้าลืมบอกคุณยูเนี่ยกินมาม่าทุกวันอยู่ห้องเล็กๆไม่มีเงินไม่ได้ทํางานคือเป็นคนที่มีชีวิตลําบากอ่ะอืมอืมลก็ืมอ๋บออกเข้าใจแล้วพอเพื่อนเห็นเพื่อนมีชีวิตที่ดีมีความสุขก็อาจจะแบบรู้สึกว่าทําไมเราไม่เป็นเหมือนเพื่อนก็เลยเกิดความรู้สึกอิจฉาใช่ค่ะนั่นทําให้พอไม่มีงานทําเนี่ยก็เลยมาบ้านคุณกึมบ่อยๆมาดูแลลูกๆของคุณกึมจนแบบเด็กๆรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อนแม่เด็กๆก็สนิทด้วยใช่ไหมรักนะคะเรียกคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณยูเองก็เริ่มสนใจสามีของคุณกึมจะแย่งสามีเพื่อนหรอเอาก็เพื่อนชีวิตดีอ่ะสามีก็ดีลูกก็ดีแย่งสามีก่อนละกันอุ๊ยคิดง่ายๆงั้นเลยแล้วค่ะแต่คุณกึมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะไม่ว่ารเพูื่้อนเลคิดยแบบคน่ีะ้ใช่ค่ะคือพยายามอ่ะคุณยูเนี่ยพยายามทําให้สามีของคุณกึมเนี่ยมาชอบตัวเองนะคะเราเรียกอ่อยนะคะนักเรียนจะมีคําหนแึบ่งบ
อืมอย่างเงี้ยเอออ่อยแล้วก็แบบอุ๊ยเดี๋ยวฉันช่วยนะคะอทืำตัวมไปใกล้ๆอันนี้คือการอ่อยนะคะไม่ดีนะคะอ่อไยม่ดอี่อยคนอื่นได้แต่อย่าอ่อยสามีเพื่อนอย่าอ่อยสามีเพื่อนค่ะคุณยูเนี่ยพยายามทำตัวให้เหมือนคุณกึมมากเลยนะทำผมแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมือนคุณกึมอ่ะอเืหมือนมแบบทำตัวให้เหมือนมากๆนะคะแล้วก็พยายามไปอ่อยสามีของคุณกึมแต่สามีเขารักภรรยามากเขาไม่เอาอ๋อก็คืออ่อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้สามไมี่ได้เป็นคนดีใช่ไหมไม่ได้สนใจผู้หญิงอื่นไม่ได้สนใจผู้หญิงอื่นเลยค่ะก่อนวันปีใหม่2 วันค่ะก็คือวันที่28 2930 31เออเนาะมันมีสามสิบเอ็ดวันนะคะคุณก็ลืมวันที่29นะคะวันที่ธยีั่นสิบวาเก้าคมธันวาคมสามีของคุณกึมเนี่ยเขาก็ทํางานเสร็จก็เลิกงานกําลังจะกลับบ้านอืแตม่พอกลับมาถึงบ้านทำไมคะเปิดประตูเข้าไปเจอศพของภรรยาแล้วก็ลูกนอนอยู่ในห้องเจอศพก็แปลว่าภรรยาแล้วก็ลูกของสามีคุณกึมก็คือคุณกึมแล้วก็ลูกเนี่ยตายแล้วใช่ค่ะคุณกึมและลูกตายแล้วค่ะและในห้องเนี่ยเราเรียกว่าห้องปิดตายเพราะว่ามันล็อกจากข้างในหน้าต่างก็ปิดกุญแจก็อยู่ข้างในคือมันเป็นห้องที่ปิดไว้ค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนไปฆ่าคุณกึมและลูกก็จะออกไม่ได้สิเพราะว่าประก็ตูจะออมักนไม่ล็ไอดก้จากข้างในแต่ใถช้า่มันล็คอก่ะจากข้างนอกอันนี้โอเคอุ้ยก็แปลว่าคุณกึมฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าลูกเหรอคะใช่ตำรวจก็คิดแบบนั้นแหละค่ะคุณกึมเนี่ยมีผ้าปิดหน้าไว้นะคะมีผ้าปิดหน้าไว้ส่วนเด็กๆเนี่ยลูกของคุณกึมเนี่ยโดนฆ่าแบบน่ากลัวมากๆอะนักเรียนมันบอกเราบอกว่ามันโหดอะแบบเห็นศพคปุ่๊ะบเด็กตายแบบน่ากลัวค่ะอย่างนั้นใช่คือโหดก็แบบว่าเฮ้ยคนที่ฆ่าเด็กเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่แบบน่ากลัวมากๆอ่ะคุณทำกับเด็กแบบนี้ได้ยังไงขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือใชโห่ดนะคะโหดมากนะคะแล้วก็บ้านของคุณกึมเนี่ยก็คืออพาร์ตเมนต์นั่นแหละมันเป็นเหมือนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ชั้น 7มันไม่มีโจรหรือขโมยเข้ามาหรอกนะคะมันสูงมากใช่หรือว่าถ้าหนีออกไปก็ต้องกระโดดลงไปก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะเพราะว่าครูฟ้าบอกว่ามันเป็นห้องปิดตายใช่ไหมมันล็อกจากข้างในใช่ค่ะนั่นแหละมันก็ทำยังไงล่ะทีนี้อ่ะตำรวจก็บอกว่าคุณกึมเนี่ยน่าจะฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่ทำไมอ่ะมันไม่ได้มีจดหมายเขียนไว้ว่าเพราะอะไรและสามีก็บอกว่าคุณกึมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะใช่รคั่กะมันเหมลือนกูับกมากชีวิตก็ดูดีแล้วก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรไม่ได้ดูเป็นเหมือนคนที่จะฆ่าตัวตายอ่ะใช่ไม่ได้จะฆ่าตัวตายแล้วฆ่าลูกทำไมนะคะนั่นแหละตำรวจก็ลองเช็คดูว่าที่บ้านเนี้ยคุณกึมเขาติดต่อกับใครมีใครมาบ้านบ้างนอกจากสามีแล้วเนี่ยก็มีคุณซอนยูมียูซอนมีนะคะคุณยูอีกคนหนึ่งใช่ไหมล่ะเพื่อนสนิทของเขาใช่ไหมเพื่อนสนิทของเขาค่ะตำรวจก็เลยเรียกมานะคะพอคุณยูมาถึงเนี่ยก็ร้องไห้ใหญ่เลยเสียใจที่เพื่อนตายเสียใจเลยค่ะเศร้ามตาำรกวจใช่ค่ะตำรวจเนี่ยก็สงสัยนะตำรวจสงสัยคุณยูนะคะแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานไงมันทเอำอะไรอไม่ได้คือมันไม่มีอะไรที่จะชี้ไปว่าคุณยูเป็นคนทำก็คือมันไม่มีหลักฐานทำไม่ได้อะเนาะใช่ค่ะแต่ว่าที่น่าสงสัยก็คือคุณยูเนี่ยนะคะที่มือเขาเนี่ยมีรอยแดงๆอยู่เห็นไหมอันนี้คือมือของคุณยูเหรอคะเออใช่นี่คคื่อะรอยอะไรอะคะนั่นน่ะสิครูหญิงรอยอะไรอ่านะตำรวจสงสัยไหมคะตำรวจเนี่ยสงสัยค่ะว่ามันคือรอยอะไรแบบแต่มันมันแปลกใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจหลายๆคนเนี่ยก็เลยแบบไม่รู้อ่ะมันไม่มีหลักฐานพยายามบอกไปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วกันจะได้จบเคสก็คือตำรวจเร่งปิดคดีไม่อยากทใชำ่แล้วรู้สึกว่าไมอ่่ะอยากทก็ำแลห้้อวงก็ปิดตายก็ใครก็เข้ามาก็ไม่ได้คอนโดก็อยู่ที่ชั้น 7ก็น่าจะฆ่าตัวตายแหละโอเคจบซะจบซะ
เกือบไปแล้วค่ะเกือบจะจบเคสนี้ไปแล้วแต่มันมีตำรวจอีกคนนึงนะคะที่เขาคิดว่าคดีนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเขารู้สเึพกราวะ่าว่มาันแปลกๆใช่ไหมมันรู้ใชสึก่เอะใจมันแปลกๆค่ะเพราะว่าคือลูกของคุณกึมเนี่ยน่ากลัวมากนะแบบตายน่ากลัวตำรวจก็คิดว่าคนเป็นแม่เนี่ยต่อให้ฆ่าลูกแต่ก็ไม่น่าจะทำอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นน่ะใช่ไหมเพราะถ้าสมมุติว่าคนเป็นแม่คิดจะฆ่าลูกก็จะให้ลูกเนี่ยตายเร็วที่สุดไม่ต้องเจ็บไม่ไม่ต้องต้องเจเจ็็บบนานแล้วก็ตายแต่ว่าจากที่ครูฟ้าพูดเนี่ยแปลว่าเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะต้องเจ็บนานมากกว่าที่เขาจะเสียชีวิตหรือว่าตายไปคนเป็นแม่ไม่น่าทำแบบนี้ใช่ไหมคนเป็นแม่ไม่น่าทำแบบนี้หรอกค่ะแถมในมือของคุณกึมเนี่ยมีเศษพลาสติกอยู่ด้วยอืมเป็นเหมือนถุงพลาสติกกระดาษพลาสติกอยู่ในมืออย่างเงี้ยหรอใช่กระดาคษ่ะพลาสติกถุใชง่พลาสติกนะคะตำรวจคนนี้ก็เลยไปเรียกตัวคุณยูซอนมีมาค่ะค่ะมาสอบสวนนะคะแล้วก็พยายามถามว่าคุณรู้อะไรไหมคุณเป็นคนฆ่าหรือเปล่าคือเราเรียกว่าการกดดันอะค่ะแบบพูดให้คุณยูเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็หลุดออกมาว่าเป็นคนทำไหมนั่นคือการกดดันเทคใชนิ่คของตำรวจอะเนาะและได้ผลด้วยเพราะว่าคุณยูสารภาพออกมาแล้วว่าเป็นคนฆ่าคุณกึมและลูกเอ้าแล้วเขาสารภาพว่าอะไรบ้างอะคะครูฟ้าคุณๆตอยนแูรกเนเีน่ยีเ่ขยาไม่ได้บอกว่าทำยังไงนะคะตำรวจก็เลยต้องไปบ้านของคุณยูแล้วก็ไปค้นที่บ้านซึ่งเจอไดอารี่ด้วยเขาเขียนเอาไว้เหรอเขาเขียนเอาไว้ทุกอย่างเลยค่ะการฆ่าหรือว่าททำยำัยงังไงไงให้เป็นตายอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้เป็นห้องปิดตายด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะซึ่งวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าคุณยูเนี่ยก็ไปหาคุณกึมที่บ้านปกตินะคะแต่พอไปถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ไปคุยกับลูกคนโตของคุณกึมลูกที่อายุ3 ขวบอ่ะแล้วก็พาไปในห้องนะคะแล้วก็บีบคอเด็กอืมที่บครีูบฟ้าคบออกมัจนนน่าตกาลยัวใช่ไหมเอใช่อก็อาจจะทำอย่างอื่นด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าบีบคอให้ตายก่อนแล้วก็ออกมานอกห้องก็ไปคุยกับคุณกึมแล้วก็บอกคุณกึมว่าเรามาเล่นซ่อนหากันไหมเล่นซ่อนหาก็คือให้หนึ่งคนไปแอบแล้วก็ให้อีกหนึ่งคนหาว่าอยู่ที่ไหนอะหรอใช่ค่ะเล่นซ่อนแบหาบบางก็เกแบมบว่าเนี่ยหรอมันจะมีการปิดตาเห็นไหมปิดตาเดี๋ยวฉันจะไปแอบนะแล้วเธอเป็นคนหาปิดตาแล้วก็นับ1 2 3 4 5พี่กระบืคุณอกึมก็เล่นค่ะคุณกึมก็ตกลงค่ะก็แปลกเหมือนกันนะคุณกึมก็เออเนาะเออตกลงด้วยแบบเล่นซ่อนหากับเพื่อนคุณกึมก็ไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็บอกอ่ะเล่นก็ได้เล่นก็ได้นะจะได้เล่นกับลูกด้วยมั้งอะไรอย่างนี้ไงคุณยูเนี่ยเขาก็เลยเอาผ้ามาปิดตาคุณกึมนะคะแล้วก็เอาเชือกมารัดคออ่าก็คือฆ่าคุณกึมหลอกนี่เองใช่ไหมคะใช่หลอกใหค้่ะคุณกึมปิดตาแล้วก็ทใชำก่ารฆ่าคุณกึมใช่อะเชือกรัดคอจนแบบลเสอียอชะีคุวณิตกึมลอยสิตายนะคะแล้วก็จริงๆคุณกึมเนี่ยเขาอุ้มลูกไว้ด้วย1 คนนะลูกคนเล็กเหรอลูกคนเล็กทําให้ตอนที่โดนฆ่าเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้เขาไม่ได้ดิ้นเพราะเขากลัวลูกตกใช่ไหมเขากลัวลูกตกเขาอุ้มลูกไว้อ่ะก็เลยไม่ได้ต่อสู้นะคะก็เลยดูเหมือนเขาฆ่าตัวตายไงอืคือมันจะเป็นยังไงอะแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนเป็นกคา่ะรฆ่าแบบนี้อ่ะมาเปิดอืมคือเขาก็จะมีภาพให้ดูนะไม่ได้เป็นภาพอะไรน่ากลัวนะคะนักเรียนนี่ค่ะทําแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ตํารวจวาดภาพขึ้นมาอ๋อใชเ่ข้าแลใ้จวก็ละเข้าใจดึงแต่จริงๆคุณกึมอุ้มลูกไว้ด้วยนะคะลูกอายุ1 ขวบค่ะเขาก็เลยแบบไม่ดิ้นกลัวลูกตเลกยไม่ดิ้นเขากลัวลูกตกไงก็พอคุณกึมเนี่ยก็พยายามแบบอุ้มลูกไว้ใช่ไหมแล้วก็ยูเนี่ยคุณยูเนี่ยก็คิดว่าคุณกึมตายแล้วก็เลยเอาถุงพลาสติกเนี่ยครอบหัวลูกคนเล็กอะค่ะแล้วก็พยายามแบบว่ารัดให้ตายให้เด็กเนี่ยไม่มีอากาศหายใจไม่มีออกซิเจนเออคุณหญิงเข้าใจแล้วว่าทําไมโหดมากตํารวจคนนั้นถึงสงสัยว่าคนเป็นแม่ไม่น่าทําขนาดนี้นะใช่ไหมอืมแล้วทำให้คุณกึมเนี่ยเขาแบบดึงถุงพลาสติกเอาไว้ได้คือเขายังไม่ตายไง
เขาแบบยอัง่เหลือแบบาลึกก็เลยเอามือดึงถุงพลาสติกเอาไว้ในมือนะคะสุดทค้าย่ะแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องตายหมดคุณยูเนี่ยเขาก็เลยมีหยิบกุญแจแล้วก็แบบล็อกประตูให้เรียบร้อยแล้วก็เอากุญแจเนี่ยโยนเข้าไปในหน้าต่างออืืมมก็ซเลึ่ยงทำให้ห้องมันล็อกเป็นห้องปิดตายใช่ค่ะห้องมันล็อกแล้วก็เป็นห้องปิดตายนะคะซึ่งตำรวจก็จับคุณยูเรียบร้อยเลยแล้วก็คุณยูเนี่ยตอนแรกจะโดนประหารนะคะปโดระนหารก็คือตายใช่ไหมโทอืษมตาย ใช่แต่ว่าเพราะว่าเขาสารภาพไงแบบยอมแล้วฉันทำเองออ๋ะอไรเงี้ยฉยัังนเปไ็งนคนทำเองฉันเป็นคนทำเองเพราะว่าสารภาพก็เลยทำให้โดนลดเหลือติดคุกตลอดชีวิตนะคะค่ะแล้วเขาบอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้อ่ะคุณอยู่ก็อ่ะอิจฉอิาจฉนั่นาแหละอืแค่มนั้นเองแค่แลน้ั้วนต้เอองงพยายามแบบจะแย่งสามีเพื่อนแล้วก็แย่งไม่ได้ก็อืเลยมแบบโกแลร้วก็ธเป็ทนี่เพื่อนมีดีกว่าอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วตัวเขาก็เป็นไซโคพาสด้วยนั่นแหละค่ะคนทอำข่านาดนี้ได้ไม่ใช่คนปกตินะอืก็คืมอโรคจิตนิดโรหนค่อยจิตไม่โอใชเค่ใช่ไหมคะออืืมมนั่นแหละใช่ค่ะนเอ่าาสนงะสารคุณกึมนะคะถ้าเขาไม่พยายามติดต่อเพื่อนคนนี้ทำไมเราไปโทษเหยื่อคะนี่เราไม่ได้โทษนะแต่หมายถึงว่าแบบชีวิตคนเราเนาะใครใช่จะรู้ค่คะือเขาเป็นคนดีอ่ะเขาก็เป็นห่วงเพื่อนเท่านั้นน่ะออยืากคมุยกับเพื่อนเขาก็ไม่คิดว่าใครจะมาทําร้ายเพราะเขาเป็นคนดีไงคนคิดแบบไหนก็จะคิดว่าอีกคนหนึ่งก็ต้องคิดเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยอืมอืเนาะมน่าสงสารกับชีวิตที่ดีๆสามีน่าจะเสียใจมากๆนะคะทั้งใชลู่กและภรรยาเออืรักขมนาดนั้นนะคะสามีเสียใจอยู่แล้วอืใชม่ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังเนาะก็เป็นคดีนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นก็เป็นเรื่องปริศนาแหละนะแต่ว่าตำรวจก็สืบจนได้ว่าใครเป็นคนทำนะคะก็เป็นอเืรื่อมงเศร้าหนึ่งเรื่องที่เราเอามาให้ฟังในเดือนนี้นะคะโออเืคมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะนักเรอีืยมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ